รณีที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้หลายจังหวัดล่าสุดประชาชนในพื้นที่อำเภอสีชนหลายตำบลได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลบ่าเข้าท่วมถนนและพื้นที่การเกษตรขอสะพานน้ำใสบ้านน้ำร้อนหมู่1ตำบล4ขีดอำเภอสีชนสุดทำให้การสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากลำบากและเสี่ยงอันตรายขณะที่น้ำป่าสีแดงขุ่นไหลทะลักจากเทือกเขานันอำเภอสีชนสร้างความเสียหายขอสะพานของเพียรเทพราชเขตรอยต่อหมู่5ถึงหมู่10และหมู่15ตำบลเทพราชอำเภอสีชนมีสภาพคอสะพานหักต้องใช้ทางเบี่ยงเนื่องจากสะพานถูกซัดกัดเซาะขาดถาวรตัดขาดการสัญจรไปมาอย่างสิ้นเชิงเช่นเดียวกับพื้นที่เขตเทศบาลนครศรีธรรมราชน้ำจากเทือกเขาหลวงพื้นที่อำเภอลานสกาและอำเภอพรมคีรีไหลบ่าลงมาตามลำคลองระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งทางเทศบาลนครศรีธรรมราชแจ้งธงเหลืองและธงแดงเพื่อเฝ้าระวังแล้ว